นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ FIM Superbike World Championship 2015ที่จัดขึ้นในวันที่ 20-22 มีนาคมที่ผ่านมาณช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ความแรงและเร็วนอกเหนือจากความมันสะใจและความสามารถของนักแข่งแล้วเครื่องยนต์ก็มีความสำคัญอย่างมากที่จะนำพาผู้เข้าแข่งขันไปถึงเส้นชัยได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆจากหัวหน้าทีมช่างผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีม Less Oil Racing Team ทีมจากบริษัทน้ำมันเครื่องหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันชิงความเป็นเจ้าแห่งความเร็วระดับโลกในครั้งนี้มาฝากกันค่ะเครื่องยนต์เนี่ยต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้งนะครับต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องของเหลวน้ำเปลี่ยนใหม่หมดเลยระบบเบรกถ้าเบรกใหม่ยางก็ต้องใหม่นะฮะต้องอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงม้าสูงรอบการทำงานของรอบเครื่องจัดยิ่งการแข่งขันนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมีเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยเครื่องยนต์เนี่ยยิ่งแรงเท่าไหร่การหล่อลื่นของน้ำมันเครื่องคุณภาพบัตรของน้ำมันเครื่องต้องดีมากขึ้นเท่านั้นสิ่งสำคัญคือรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยการแข่งขันวัวซูเปอร์ไบค์ก็คือนำรถที่มีใช้ในท้องตลาดมาโมดิฟายทำการแข่งขันกันเครื่องยนต์เนี่ยระบบคลัตช์ส่งกำลังของมันเนี่ยจะแช่อยู่ในน้ำมันเครื่องตัวน้ำมันเครื่องเองมีการหล่อลื่นสูงเพื่อลดการสึกหลอของเครื่องยนต์แต่คัสจะไม่ลื่นตัวนี้แหละครับคุณสมบัติพิเศษนะครับที่เราต้องเลือกใช้ด้วยเครื่องยนต์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีการโมดิฟายนะครับดังนั้นลิมิตของรอบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเกินกว่ารถสแตนดาร์ดดังนั้นเวลาเราใช้รอบเครื่องยนต์สูงๆสิ่งที่ตามมาคืออุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นพออุณหภูมิสูงขึ้นการสึกหลอของเครื่องยนต์ก็จะมากขึ้นเพราะนั้นเราจะปกป้องเครื่องยนต์ของเราได้ยังไงให้มันสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่คุณภาพสูงมีการหล่อลื่นไม่เบียดไม่แปรผันเครื่องยนต์มีความเร็วสูงช็อคอัพต้องดีช่วงล่างต้องดีโช๊คต้องดีเบรกต้องดีเพราะนั้นทุกอย่างมันจะสัมพันธ์กันต้องละเอียดในการเช็คก็อย่ามองข้ามทุกอย่างสำคัญหมดน้ำมันเครื่องก็สำคัญเครื่องยนต์เราก็จะใช้ได้งานได้นานขึ้นนะครับต้องมีความปลอดภัยเครื่องยนต์